เดี๋ยววันนี้จะมาโชว์การทำส้มตำนะคะพอดีว่ามาเที่ยวบ้านเพื่อนค่ะมาเที่ยวบ้านน้องออยลี่นะคะซึ่งเป็นลูกของเจ้าของยูทูบเบอร์คลิปนี้นะคะ ก็เลยบอกว่าจะมาโชว์สเต็ปการทำส้มตำนิดนึงค่ะ ก่อนอื่นนะคะก็ต้องนี่ค่ะนี่ต้องใส่น้ำตาลนะคะถ้าใครชอบหวานมากก็ใส่เยอะใครชอบหวานน้อยก็ใส่น้อยนะคะแต่คนที่ตำอยู่นี้ไม่มีความหวานเลยก็คือแบบใส่เยอะนิดนึงเนี่ยจัดไปเลยค่ะอันนี้นะคะประมาณนี้แล้วเราก็ใส่น้ำปลาร้าเข้าไปชอบนัวมากใส่เยอะชอบนัวน้อยก็ใส่น้อยนะคะเราต้องใส่แบบว่าหลายๆอันค่ะรวมๆกันผสมกันมันจะได้แบบรสชาติจะได้ออกมาดีน้ำปลาอะไรยี่ห้อวะที่ใช่ค่ะใส่หลายแท้ล่ะสีเค็มซะเนาะ อันนี้ก็ต้องใส่น้ำปลาเข้าไปด้วยนะคะอุ๊ยผงนัวเราอยู่ไหนเดี๋ยวตัดมะเขือเทศก่อนเดี๋ยวผงนัวมาให้เดี๋ยวเอาผงนัวมาให้นะคะย้ายค่ะย้ายสากย้ายสากไปอีกฝั่งนึงก่อนนะคะมีทั้งสากทั้งครกดิเนี่ยฝรั่งสวีเดนนี่ก็สุยางนะคะมีค่ะเพราะว่าไม่ได้ค่ะเดี๋ยวจะมาลืมแบบความเป็นดั้งเดิมของเราไม่ได้นะคะคือแม่ชอบเปรี้ยวไหมคะอุ้ยไม่เท่าไหร่นะคะไม่เท่าไหร่คือแมนแล้วเราก็เนื้อมันหน่อยนึงเพื่อที่จะแบบว่าให้เครื่องมันเข้ากันส่วนเปลือกมันเราก็ใส่เข้าไปด้วยแต่ว่าเราจะตำให้ถูกเปลือกมันนะคะมันจะขมเนี่ยค่ะเทคนิคดีๆคือแบบเราจะเอากลิ่นเพื่อแบบว่าให้มันมีกลิ่นของเปลือกมะนาวเราแบบว่ามันจะหอมแต่บางคนก็บอกว่าทำไมตำใส่เปลือกมันขมเราก็อย่าไปตำโดนเปลือกมันนะคะแล้วมันก็ไม่ขมค่ะเนี่ยเราทำแบบนี้ก่อนสาเหตุที่เราทำแบบนี้เพราะว่าถ้าเราเอาเส้นใส่ก่อนแล้วเราตำเส้นมันจะเละแล้วมันจะไม่อร่อยจ้าเดี๋ยวเอามีปัญหาเรื่องของนัวไหมคะไม่มีค่ะแต่ว่าไม่ได้กินตั้งนานแล้ว ส่วนคุณลูกนี่ชอบมากนะคะเรื่องของนัวนี่ค่ะแล้วเราก็เนื้อต่ออีกจัดไปนะคะเรากินแค่นี้เราไม่ต้องใส่หมดค่ะคุณแม่ของกินเราเยอะออนี่ค่ะเสร็จเราก็ตำเลยค่ะตำเลยค่ะต่อไปนี้อีกจะเล่าถึงอาหารอร่อยคือส้มตำกินบ่อยๆรสชาติจะได้แค่นี้ค่ะต่อไปก็คือดำน้ำแล้วค่ะแบบดีหูกินขอบอกหอมฟูกระจายเลยถ้าใครที่อยู่ตรงนี้ขอบอกนะคะแบบว่ากลิ่นค่ะดูค่ะปาดโอ้ยส้มตำยั่วยั่วมาเด้อค่ะเอาชิมปุ๊ยพูดาสุดยอดค่ะข้าวเหนียวก็มีคุณแม่ค่ะคุณแม่ถ่ายข้าวเหนียวด้วยค่ะนี่ค่ะข้าวเหนียวร้อนๆกินกับส้มตำมีเนื้อทอดด้วยเนื้อทอดก็มีนะคะเนื้อทอดค่ะเนื้อทอดเนื้อแดดเดียวบ้านเราอาหารอีสานถึงจะมาอยู่สวีเดนก็มีของกินค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้คุณแม่ด้วยนะคะสองเจ้าของคือพ่อหมอคนพูดนี้ก็มีช่องนะคะชิวๆไปกับเอค่ะทำคลิปเหมือนกันตอนนี้มีผู้ติดตามอยู่ประมาณ300คนถ้าเกิดว่าอะไรยังไงฝากท่านผู้ชมหรือว่าแฟนเพจของคุณแม่ไปกดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะโอเคค่ะค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมากินข้าวซุ่มกันนะคะวันนี้ก็มีหลายอย่างหมกหน่อไม้แกงเห็ดอุ๊บไก่นะคะแล้วก็ทอดเนื้อแดดเดียวกินกับข้าวเหนียวร้อนๆด้วยค่ะค่ะอาหารไทยอุดมสมบูรณ์มากค่ะที่สวีเดนนะคะก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะเพื่อนๆขอให้เพื่อนๆทุกคนมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะ